ครับแฟนเห็นมวยเด็ด789ครับวันนี้เรามาไลฟ์สดครับหลังเกมการชกครับศึกวันกิ่งทองครับกิ่งทองลูกพระบาทครับนี่ครับกำลังจะจบครับคู่เอกศึกวันกิ่งทองวันนี้ครับศึกวันกิ่งทองกำลังจะจบครับคู่เอกนำรายการวันนี้ครับโยทีม FX Group ครับกับศักดิ์สิทธิ์ต่อข้อเป็นสัก8ริ้วครับก็รอกันชูมืออย่างเป็นทางการแล้วครับถ้าไม่มีพลาดอะไรก็น่าจะเป็นโยทินแล้วครับที่ได้ฝ่ายเอาชนะคะแนนเจ้าศักดิ์สิทธิ์ต่อข้อเปลี่ยนซับไม่ได้ครับรอเขาดาวอยู่ครับทีมงานของโยทิน FX Group ครับนี่ครับรอวันนี้ทีมงานมวยติด789เรามาไลฟ์สดเรื่องหลังให้ชมครับทุกวันกี่พอวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแฟนเพจมวยเด็ด789ครับเดี๋ยวเราไปดูผลการชกทั้งหมดครับของวันนี้ครับคู่ที่1ครับหานชัยทอการ49ครับแพ้คะแนนให้กับยอดขวัญสิบออดน้อยครับคู่ที่2มงคลชัยนอนวัดยิมครับแพ้คะแนน2ฝั่งของ MX Group ครับคู่ที่3ก้องสุริยานาทีครับแพ้คะแนนเด่นสยามศักดิ์วิเชียรครับคู่ที่4ฤทธิ์มอรัตนบัณฑิตครับโดนสอบเพชรวันชัยมอสามภัยแพ้นอกยก3ครับแล้วก็คู่ที่5ครับทุ่งร้อยลูกบอลใหญ่ครับก็แพ้คะแนนให้กับเดชชัยยาหรือว่าเรืองเดชเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับแพ้แบบฉิวเฉียดนิดเดียวครับแล้วก็คู่รองกับขุนเดี่ยวพยัคฆ์คำพันธ์ครับเจอกับมรดกเพชรมวยเด็ด789ครับผัดแพ้ชนะกันมาครับครั้งนี้ก็เป็นขุนเดี่ยวครับที่เบียดเอาชนะได้ท้ายครับแล้วก็คู่เอกครับนี่ครับกำลังจบเมื่อกี้ครับดูทีม FX Group ครับแข็งแกร่งจริงครับก็เอาชนะคะแนนศักดิ์สิทธิ์ต่อข้อเปลี่ยนซับ8ริ้วไปได้ครับต่อน้ำหนักให้ด้วย1ปอนด์ครับ121กับ122ครับครั้งนี้โยทินต่อน้ำหนักให้1ปอนด์ครับแต่ว่าไม่มีผลครับโอ้ยแข็งแกร่งจริงครับวงในนี่เอาอยู่เลยครับวันนี้สำหรับเจ้าโยทิน FX Group ครับนี่ครับบรรยากาศสดๆกำลังจบคู่เอกครับก็ฝากแฟนมวยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเราจะตามไปสัมภาษณ์ผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะครับสวัสดีพี่สวัสดีครับบรรยากาศก็รอสัมภาษณ์ผู้ชนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวไปทวนผลอีกครั้งนึงครับระหว่างรอผู้ที่1ครับผ่านชัยทวัน49ก็แพ้คะแนนยอดขวัญสิทธิ์อ่อนน้อยครับผู้ที่2มงคลชัยนออนวัดยิมครับแพ้คะแนน2ฝั่งโขง MX Group ผู้ที่3ก้องนาทีสิทธิ์บุญมีครับแพ้คะแนนเดียนสยามศักดิ์วิเชียรครับผู้ที่4ฤทธิ์มอรัตนบัณฑิตครับแพ้น็อกยก3ประเภทบรรชัยวอสามภัยครับโดนตอกน็อกครับแล้วก็ผู้ที่5ครับทุ่งน้อยลูกมังใหญ่ครับก็แพ้ให้กับเดชชัยยาเป็นอินเดียคาเดมี่ครับหรือว่าเรื่องเด็ดศักดิ์วิเชียรเดินครับแล้วก็ผู้ที่4ขุนเดี่ยวยักษ์กำพันครับก็ชนะคะแนนมรดกเพชรมวยเด็ด789ครับแล้วก็คู่เอกครับโยทิน FX Group ครับชนะคะแนนศักดิ์สิทธิ์เขาก็เป็นซับ8ริ้วครับเดี๋ยวรอสัมภาษณ์นี่ครับศักดิ์สิทธิ์มาแล้วครับตามเรียนสัมภาษณ์ครับตอนนั้นหนักหนึ่งปอนด์ด้วยครับศักดิ์สิทธิ์ไปต่อน้ำหนักหนึ่งปอนด์ผมว่ามันมีจริงจริงต้องมาฝากทักทายจังหวัดเป็นมวยด้วยครับกล่าวว่าวันนี้การเจอเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวบอกให้ค่ะ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 เจอที่ไหนที่ท่านเนี่ยโอ้ยแป๊บเดียวนะติดครับขอบคุณมากรอฟังพี่น้อยสิครับโอ้โหวันนี้ขนาดได้น้ำหนักนะครับแต่สุดท้ายก็แพ้สู้เขาไม่ได้นะครับสำหรับศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้เป็นไงครับหัวหน้าค่ายมาดีทุกอย่างค่ะแต่ว่าเขาเก่งจริงค่ะยอมรับว่าน้องเขาเก่งครับเขาแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งมากเก่งทุกอย่างลูกๆแล้วก็เตรียมตัวมาดีนะมาดีทุกอย่างค่ะซ้อมดีมาลงเวททุกอย่างวันนี้ถ้าชนะนี่อาชีพเท่าไหร่นะอาชีพประมาณ150,000ค่ะโอ้โหนี่150,000ค่าตัวเท่าไหร่นะค่าตัว80,000บวกอีก150,000ก็ลองบวกลบคูณหารกันเอาเองนะครับไปดูทางด้านศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นไงน้องวันนี้เขาเก่งครับแข็งครับแข็งนะเขาเวลารับนี่เราแก้ไม่ได้นะแก้ไม่ได้เหนียวอ่ะเหนียวอะไรเหนียวแต่ว่าเราก็แหมยกสุดท้ายก็ทำท่าได้เฮนะไป
นะแล้วก็ต่อยไม่โดนอ่ะไม่โดนครับแล้วแหมกับน้ำหนักนี้ก็โอเคไหมโอเคครับน้ำหนักนี้โอเคแต่น้องเขาเก่งไอซีการยอมรับปีนี้อายุเท่าไหร่27 27แล้วก็ยังชกมวยต่อไปนะมีครอบครัวแล้วสิมีลูกกี่คนคนหนึ่งชกมวยครั้งนี้ก็วันครั้งนี้นี่ครอบครัวไม่มาจะเชียร์ไม่มาครับอยู่ที่ไหนไม่เคยมาหรอกครับดีแล้วเชียร์แต่เวลาอยู่บ้านนอกก็มีอะไรจะพูดถึงพี่น้องแฟนมวยครับก็โดนแกงมวยเลยครับเต็มที่นะครับก็ตามเชียร์ต่อไปครับไม่พอนะครับโอเคเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ้าให้เจออยู่เจอไหมเดี๋ยวกินถ้าเจอถ้าเจออยู่ถ้ากินแล้วจะไม่เหมือนเดิมจะน้ำหนักแล้วก็เดี๋ยวฮะได้ครับได้ขอน้ำหนักเท่าไหร่โยที117 20 22ก็ได้ครับ120 22ใช่มั้ยเข้า120เรา122ประมาณนี้ใช่มั้ยครับต่อขอต่อ2ปอนด์ให้เขาต่อสัก2ปอนด์ใช่มั้ยครับได้ๆเดี๋ยวโทรหาพี่นะคะว่ายังไงค่ะเราไปดูฝั่งโยกินกันบ้างครับก็ตักสิทธิ์บอกว่าเจออีกทีขอ120 122แล้วกันครับเพราะว่าต่อ1ปอนด์นี่โหเหนียวหนึบจริงๆครับโยกินเดี๋ยวเราตามไปดูสัมภาษณ์โยชินเอฟเอฟครูครับนิดนึงนะไปนี้ยกมากครับโยชินทั้งสองทั้งสองครับรอได้แน่นอนนะครับผมคุณทางนี้เลยนะเป็นไงบ้างครับพี่เพลงนี้2 2คนชนะเลยครับแล้วก็ดีใจมากมีเสียงครับสร้างความไม่ผิดหวังในแฟนมวยว่าจะสมกับน้องให้เขาไปมันเพียรครับครับคุณอะไรครับฝากให้มวยเด็กๆนิดนึงครับผมผมยังไงผมทำมวยด้วยที่แบบใจรับจริงๆครับครับทำมวยเนี่ยไม่มีแอบแฝงในชีวิตสั้นเล่นทุกอย่างครับโปรดเชื่อใจแล้วไว้วางใจผมทำทุกสิ่งทุกอย่างการกีฬามันมีแพ้ชนะแต่ว่าเราอาจจะแพ้ต้องแพ้ด้วยแบบใจบริสุทธิ์จริงครับครับเอาละครับผมแฟนมวยติดตามนะครับแล้วก็โปรดเชื่อใจ FA ครบแล้วไปพูดคุยกับพี่ดีเซล FA ครบไปนึงโอ้โหชนะหรือหรูเลยทีทั้งสองคนดีใจมากครับครับที่ได้มาสองต่อสองดีใจครับที่ดังมาก็ไม่ได้ต่อยคู่เดี๋ยวนี้จะต่อยคู่ชนะครับผมดีใจมากครับโอเคครับหายเหนื่อยเลยครับโอเคครับหายเหนื่อยทุกคนนะครับผมยินดีด้วยครับผมทุกคนครับยินดีด้วยครับยินดีครับเดี๋ยวไหมครับโอ้วันนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นงานง่ายเนาะวันนี้ก็เป็นงานง่ายเลยครับทุกท่านง่ายเลยที่เสียเรียมนะเกินกว่าที่คิดครับแล้วก็ถือว่าน้องเขาก็เก็บตัววันนี้แล้วก็ผ่านเราก็แก้ทางมวยได้ดีมีการต่ออาวุธของเขาก็ได้เนียนว่าโยธินก็ต้องการกันนะว่าในส่วนของโยธินก็เป็นงานวันนี้เนาะก็แล้วลูกพี่เขาศักดิ์สิทธิ์เป็นไงก็ก็ดีครับดีแกแต่เราโหเหนียวแน่นเลยเพื่อนนะแม่ถามจริงลูกนี้มันฝึกมายังไงครับเนี่ยเวลารับเทรนเนอร์ด้วยป่ะครับนี่ครับเทรนเนอร์ผู้ใจครับดีเซเล็กนะฮะสองแสนครับแล้วมีวันนี้แก้เกมยังไงก็เราเป็นมวยเข่าเราก็ต้องคุ้มใจครับเราก็ซ้อมหนักๆนะครับซ้อมปั๊มเยอะแล้วก็เด็กนิสัยดีด้วยครับวันนี้อยากขอก็เลยสิ่งทุกอย่างอยู่ที่มินไนขอบคุณมาก FC ที่ดีครับแฟนครับในส่วนของโยธินนี่ชนะมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วเนี่ยก็ไปเรื่อยๆเนาะรู้สึกว่าในที่ผ่านมานี่จะสะดุดแค่กี่ไฟนะไฟ2ไฟเองนะเชียวพยักเชียวพยักไปเดียวใช่แค่พยักคนเดียวแล้วนี่มีเป้าหมายอยากเจอใครอะไรยังไงยังไม่มีเป้าหมายอ่ะขออยากว่าจะได้ชิงแชมป์เส้นรุ่นอะไรรุ่นไหน118 118ทำได้นะไม่ใช่122ต่างสื่อต่างสายนี่อยากเจอเล็งๆนะดูอยากเจอใครก็ได้ครับใครก็ได้อ๋อ
ขอให้ได้ชิงแชมป์อยากเป็นให้น้องเขาได้มีประวัติในการต่อสู้ในชีวิตครั้งหนึ่งขอให้ได้ชิงแชมป์ถึงจะได้หรือไม่ได้ก็จะไม่เสียใจหรอกสุดท้ายโยกินคนจังหวัดอะไรครับอุดรธานีพูดถึงกองเชียร์แฟนคลับพี่น้องชาวอุดรก็มาถึงแฟนคลับทุกท่านนะครับขอบคุณครอบครัวเอฟเอคุปครับแล้วก็แฟนคลับทั่วประเทศครับขอบคุณแสตองที่คอยให้การดูแลสนับสนุนอย่างดีตลอดก็ไอ้นี้ผมไม่ทำให้ทีมงานผิดหวังตบมือให้หน่อยครับกองเชียร์ขอว่าท่านประธานก็อยากจะขอชิงแชมป์118ปอนด์นะครับก็118ปอนด์ก็ทำได้ครับเชียร์ใครก็ได้ครับตรงนี้สำหรับโจทย์ทีมเอฟเอครับเราไปตรวจผลการชกทั้งหมดอีกครั้งครับคู่ที่1ครับหานชัยทองพาน49ครับก็แพ้คะแนนยอดขวัญสิทธิ์ออดน้อยครับคู่ที่2มงคลทรัพย์นออนุวัฒน์ทีมครับแพ้คะแนน2ฝั่งโขงเอฟเอคูปครับคู่ที่3ครับก้องสุริยาสินนาทีครับแพ้เด่นสยามสวิเชียนครับคู่ที่4ฤทธิ์มรัตนบัณฑิตครับแพ้รอบยก3ให้กับพิษวัญชัยวสังกัยครับคู่ที่5ครับธงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับแพ้เดชชยาหรือว่าลุงเดชพิจิตรอคาเดมี่ครับคู่ที่6ครับสมเด็จพระกำปั่นครับชนะมรดกเพชรมรดก789ครับแล้วก็คู่เอกครับโยทีม FA Group ครับชนะคะแนนศักดิ์สิทธิ์ต่อมอบเหรียญทองครับก็ขอบคุณท่านผู้ที่ติดตามครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ทีมงานเราขอลาไปก่อนครับครับ